ในตอนที่ 28 นะครับผมจะสอนวิธีการใช้งานคำสั่งที่ชื่อว่า dimension นะครับ dimension เนี่ยเอาไว้วัดระยะนะแสดงดีเทลของระยะต่างๆที่อยู่ในแบบ 2 มิตินะครับซึ่งใน layout เนี่ย dimension เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า linear นะก็คือเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ angular คือเส้นโค้งนะครับเดี๋ยวในตอนที่ 28 นี้ครับเราเรียนรู้การสร้าง dimension แบบ linear และผมบอกกันเลยนะครับว่าผมจะอธิบายละเอียดมากไม่คิดว่าใครจะสอนลึกขนาดนี้นะครับเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยค่อนข้างใหม่มากสำหรับประเทศไทยครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับก่อนนะซึ่งก็ผมเอาง่ายๆเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันครับ rectangle นะครับสี่เหลี่ยมที่1สี่เหลี่ยมที่2สี่เหลี่ยมที่3สี่เหลี่ยมที่4มี4อันครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาครอบนะแล้วก็เลื่อนมานิดหนึ่งวิธีการใช้งาน dimension ง่ายมากนะครับกดบริเวณนี้นะดรอปดาวน์เมนูก่อนนะครับเลือกเป็น linear นะคลิกจุดที่1ครับ end point ครับสีเขียวสังเกตสีเขียวนะครับคลิกจุดที่2ครับดึงขึ้นคลิกดึงลงก็ได้คลิกดึงขึ้นนะครับคลิกเราสามารถจะทำด้านแนวตั้งก็ได้ครับคลิกเห็นไหมครับแล้วก็คลิกนี่คือการให้ดิเมนชันง่ายๆในโปรแกรม Layout นะครับง่ายมากครับกำหนดจุดแรกกำหนดจุดที่2แล้วก็เล็งจุด snap ให้ดีครับต่อไปครับถ้าเราต้องการให้ dimension มันเท่ากันและอยู่ในแนวเดียวกันทำยังไงครับมาดูกันเลยครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับหลายคนอาจจะทดลองใช้แล้วอาจจะไม่รู้นะครับดูนะผมกด dimension ครับคลิกดึงมาตรงนี้นะครับอยากให้มันเท่ากันครับดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกครับตรงนี้โอเคนะคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถจะกำหนดนะครับให้ดิเมนชันนะครับสามารถที่จะแบบว่ายังไงให้มีระยะเท่ากันได้นะครับโดยการใช้ดับเบิลคลิกครับต่อไปครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า dimension เนี่ยมันจะมีสไตล์อยู่ dimension มันจะมีสไตล์อยู่สังเกตบริเวณนี้ครับบริเวณที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากๆนะครับชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเนี่ยระยะของมันเนี่ยมันจะให้ยากมากครับดังนั้นเองนะครับโปรแกรม layout จึงสร้างนะครับแบบลูกศรมาด้วยครับถ้าเราอยากจะแก้ไขครับให้เราดับที่ข้างในครับจากนั้นเลื่อนครับเลื่อนมาแบบนี้ครับเห็นไหมเลื่อนโค้งได้แบบนี้ครับแล้วก็วันนี้ครับดับที่ข้างในครับแล้วก็เลื่อนได้เห็นไหมครับ easy and fun มากเลยนะครับก็บริเวณนี้ครับสังเกตนะครับว่าตัวหนังสือของมันเนี่ยมีปัญหาครับนะแล้วก็ตัวเนี่ยไม่มีตัวลูกศรด้วยให้เราดับที่ข้างในครับแล้วก็ดึงขึ้นครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะนะครับเข้าไปใช้งานโปรแกรมนั้น layout ในการทำ dimension ได้ครับสมมติเราไม่ต้องการที่จะมี leader นะครับตรงนี้นะตัวนำตัวนี้ครับทำยังไงวิธีการนะครับคือการคลิกขวาที่ dimension ครับแล้วคลิกขวานะออกคำสั่งนะครับ convert to no leader จากนั้นครับเข้าไปข้างในนะแล้วลากตัวนี้มาวางครับเห็นไหมวางได้เลยครับทันทีถ้าต้องการไม่มีนะคลิกขวาครับ convert to no leader โอเคเข้าไปข้างในครับคือเนื่องจากว่ามัน snap กริดไลน์ต้องระวังให้ดีนะคลิกขวานะครับเอากริด snap ออกไปอย่าลืมนะเราสอนหลายรอบนะครับกริด snap ปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วก็เวอร์นี้ครับคลิกขวา convert no leader แต่คราวนี้ผมไม่อยาก convert to no leader ครับผมสามารถจะ convert to one segment 1 2 3ปุ๊บมันจะกลายเป็นระยะแบบนี้ครับ one segment เห็นไหมครับหรือผมสามารถจะคลิกขวาครับconvert to two segment หรือ convert to curve มันก็จะ ทำได้เหมือนกันครับโอ้โหเห็นไหมยืดหยุ่นมากๆนะครับโอเคนะครับทุกคนนึกภาพออกนะว่าเราสามารถจะตัดแปลงยังไงก็ได้ครับเอาละต่อไปครับเรามาดูหลักการต่อไปครับเราสามารถที่จะนะครับ snap มันยังไงครับดูหลักการ snap ครับกด dimension ครับจุดที่1จุดที่2แล้วผมก็จุดที่1จุดที่2ครับเดี๋ยวผมจะลบสี่เหลี่ยม2ตัวนี้ไปนะครับเอาละผมจะ move ครับชิ้นงานนี้เห็นไหมครับว่ามันจะ snap ตลอดเวลาเห็นไหมครับโอ้โหง่ายมากๆเลยแม้แต่ dimension ในแนวเอียงครับอย่างเช่นผมวาดในแนวเอียงแบบนี้ครับสมบูรณ์นะโอเคครับมันก็จะเอียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของโปรแกรม Layout นะครับมันสามารถที่จะ snap dimension ครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับล็อกตลอดเวลาได้เลยครับต่อไปครับถ้าผมต้องการเปลี่ยนตำแหน่งทำยังไงวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งคือนะครับเราสามารถออกคำสั่งนะดับเบิลคลิกเข้าไปข้างใน dimension ครับมันจะมีจุดอยู่2จุดครับทุกคนดูดีนะจุดตรงนี้นะมี2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้ครับจุดด้านบนนี้ครับเอาไว้กำหนดความยาวของเส้นในแนวดิ่งดูนะผมดึงมาตรงนี้ครับจึ๊บคลิกซ้ายค้างไว้นะเห็นไหมครับเข้าไปข้างในครับเห็นไหมเลือกได้ครับต้องการให้มันอยู่แนวไหนแต่จุดเมื่อระดับที่เข้าไปข้างในอีกนะครับจุดนี้ครับสำคัญมากจุดนี้คือจุด snap ครับถ้าเราเลื่อนเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับระยะของมันก็จะเปลี่ยนตามทันทีเห็นไหมครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะจุดนี้คือจุดหัวใจสำคัญนะครับในการ snap นะครับเห็นไหมครับถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับระยะของมันจะปิดทันทีซึ่งจุดนี้ต้องระวังให้ดีนะใช้ต้องระวังให้ดีมากๆนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนะดับเบิลคลิกแล้วก็ดึงให้ดีนะครับปึ๊บเรียบร้อยเลยเราเลื่อนได้นะครับนะถ้าเราไม่อยากจะดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับเราสามารถออกคำสั่งสเกลครับดูนะกดตรงนี้ปึ๊บคลิกซ้ายตรงนี้ค้างไว้ครับล็อกคลิกซ้ายตรงนี้ไว้ล็อกโอ้อันนี้สะดวกกว่านะครับสเกลนี้ครับล็อก snap ปึ๊บเห็นไหมครับดึงมาแล้วก็ล็อก snap ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเอามาล็อกตรงนี้เห็นไหมครับให้มันเท่ากันได้สบายๆเลยนะครับเราสามารถหมุน dimension ได้โดยการคลิกตรงนี้ครับแต่ผมไม่แนะนำนะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะหมุนนะครับนะโอเคครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับต่อไปครับเรามาดูคำสั่งต่อไปในการปรับนะครับถ้าลูกศรหรือตัวหนังสือมันไม่ค่อยสวยครับเราทำยังไงครับการเปลี่ยนรูปร่างนะครับของ dimension นะอย่างเช่นหัวลูกศรนะครับตัวหนังสือหรือเส้นนะสีอะไรแบบนี้ครับลักษณะแบบไหนเนี่ยทำได้อยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยนะครับให้ไปที่คำสั่ง shape style นะครับ shape style สำหรับการเปลี่ยนลักษณะของชิ้นงานนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะเรียกว่า dimension style นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ตัวหนังสือเนี่ยนะครับต้องใช้ text style ครับเอาง่ายๆดีกว่ามี3จุดแล้วกันที่เราเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวผมจะไม่ยุ่งกับ text style นะเพราะว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโอเคเริ่มแรกครับคลิกไปที่ shape styleเดี๋ยวเชฟสไตล์นะครับเดี๋ยวผมสอนละเอียดอีกทีนะครับในคำสั่ง default tray นะเชฟสไตล์ครับกดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับเบอร์ของตัวนี่ครับน้ำหนักเส้นของตัว dimension ครับให้ตัวหนาหรือตัวบางได้เราสามารถเปลี่ยนนะครับเส้นให้เป็นเส้นปากก็ได้ถ้าต้องการนะครับนะผมไม่เอานะเราสามารถกำหนดสเกลได้ครับของเส้นปากได้นะครับหัวลูกศรครับเป็นแบบไหนครับแบบ slashแล้วก็แบบ slash นะครับเรียบร้อยเลยได้หมดนะครับง่ายมากๆเลยเราสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนอีกได้นะอย่างเช่นตัวหนังสือซึ่งผมไม่ยุ่งเนี่ยจะบอกไว้แล้วนะแต่นะครับเราสามารถเปลี่ยน dimension style ได้ครับกดตรงนี้นะไปที่คำสั่ง dimension style เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัวหนังสืออยู่บนหรือล่างครับหรืออยู่กลางครับเลือกได้ต้องให้ตัวหนังสือเอียงนะหรือเอียงตามแนวอะไรครับเลือกได้ครับปรับเองนะครับนะ หรือนะครับเราสามารถที่จะมากำหนดนะครับให้ตัวหนังสือของเราครับมันมีหน่วยหรือเปล่าบริเวณนี้ครับปรับหน่วยนะนี่บริเวณนี้ปรับหน่วยนะครับเราสามารถจะเลือกได้นะครับว่าให้ leader style ของเราครับดูนะแบบนี้ครับ leader style ของเรานะครับเป็นแบบไหนกดจึ๊บนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นแบบอะไร one segment เป็นแบบอะไร two segment หรือให้เป็น no leader คือเราสามารถกำหนดได้เลยตรงนี้นะครับนะเราสามารถกำหนดได้อีกนะครับว่าให้มันมีสเกลเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวการกำหนดสเกลเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้คำว่าสเกลอีกทีหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้มันเซตไว้ที่ออโต้สเกลซึ่งออโต้สเกลเนี่ยมันจะล็อกกับสเกลที่กำหนดไว้ออโต้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราเป็นสเกล1:1ครับเดี๋ยวเราไม่ยุ่งกับสเกลนะฮะออโต้สเกลนะครับเล็งตรงนี้ครับเราสามารถกำหนดหน่วยได้ให้เป็นอะไรครับมิลลิเมตรเดซิมอลแล้วก็เป็นมิลลิเมตรแล้วกำหนดให้มีนะครับทศนิยมนะครับผมปรับให้มีตรงนี้ก่อนนะให้มีหน่วยก่อนปรับให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเห็นไหมครับปรับได้เลยครับทันทีแองกูล่านี้ไม่มีนะเพราะว่าเราเป็นแนวลิเนียร์ครับเรียบร้อยครับเราปรับได้หมดเลยนะดูดครับสไตล์คลิกแล้วก็เทนะครับแล้วตอนนี้ครับเวลาเราจะสร้างดิเมนชันครับเวลาเราดูดแล้วนะเราก็จะมีดิเมนชันสไตล์ตามที่เรากำหนดไว้ขึ้นมาทันทีครับซึ่งง่ายมากๆนะครับในการทำงานครับโอเคไหมครับนี่คือการปรับนะซึ่งจริงๆแล้วปรับได้ละเอียดมากนะครับอย่างกรณีบางอย่างเนี่ยนะครับเราให้เป็นแบบขอบ to center center to ขอบนะครับยกตัวอย่างเช่นผมปรับ start arrow เป็นลูกศรส่วน end arrow เป็นวงกลมแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือการกำหนด center center ตรงนี้ครับเป็น center center ก็เป็นวงกลมแล้วก็วงกลมเห็นไหมครับอันนี้เป็นขอบครับเราก็มาเป็นตรงนี้เป็นขอบเข้าใจไหมครับนี่คือการปรับดิเมนชันง่ายๆเลยนะในโปรแกรม Layout นะครับเอาแล้วต่อไปนะครับเรามาดูหลักการนะครับในการที่เรานะสร้างดิเมนชันกับชิ้นงานจริงๆที่ไม่ได้เขียนใน Layout นะครับแต่เราดึงมาจากโปรแกรม SketchUp ตรงนี้สำคัญมากนะดิเมนชันเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับกับการที่เราดึงนะครับโมเดลเข้ามาในโปรแกรม Layout ครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่า Layout เนี่ยมันวัด Dimension ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากโปรแกรม SketchUp ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำบ้านหลังนึงขึ้นมานะกด R สี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์เลยนะ 10,8 แล้วก็ Enter ครับผมก็จะได้ตัวนะครับอาคารนะขนาด 10x8 ขึ้นมาโอเคครับผมจะกด P พุทพูนะแล้วดึงขึ้น4เมตรครับจากนั้นผมจะลากเส้นดินสอนะตัดอันนี้คือเบสิกนะครับง่ายๆของ SketchUp นะครับแล้วยกตรงนี้ขึ้น M move นะยกขึ้นไปสัก4เมตรผมก็จะได้บ้านหลังขึ้นมาแบบนี้ครับกด L ดินสอลากเส้นแล้วก็ลากเส้นครับโอเคเอาไว้ง่ายนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมใส่ประตูนิดนึงขนาดมั่วๆเลยครับแล้วก็หน้าต่างประมาณนี้นะครับเอาแค่นี้พอผมคิดรัวๆนะเรื่องทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะผม make เป็น component นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูใน Zero to Hero นะอยู่ใน YouTube ของเรานะ88ตอนนะครับสอนละเอียดเลยนะตั้งชื่อว่า house แล้วก็ create ครับตอนนี้เราก็ได้บ้านขึ้นมานะครับเป็น component ที่ชื่อว่า house นะครับเอา text sheet ตรงนี้นะก็เห็นว่านี่คือ house ครับโอเคครับเดี๋ยวผมปรับมุมมองนิดนึงนะให้มุมมองมันเป็นแบบเป็นซีนนะสร้างซีนดีกว่าเพราะว่าซีนมันเสถียรดีครับเอาละเดี๋ยวผมจะสร้างซีนก่อนพอดีผมมีซีนตรงนี้อยู่แล้วนะผมลบทิ้งก่อนคลิกขวาแล้วก็ delete วิธีการสร้างซีนง่ายมากครับไปที่ default tray นะแล้วมองหาคำว่าซีนซีนคือฉากนะครับโอเคที่ซีนครับนะ default tray ไปดูใน Zero to Hero นะครับก็สอนละเอียดเหมือนกันนะครับผมก็กดบวกครับ add scene อันนี้คือซีนที่1ครับเรียบร้อยละอันนี้คือซีนที่1ผมว่าจะเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งได้ครับแล้วกดบวกครับเป็นซีนที่2 สีที่1แล้วก็สีที่2โอเคไหมครับง่ายๆแบบนี้นะในโปรแกรม SketchUp ทำได้ง่ายมากครับโอเคผมจะออกคำสั่งไฟล์แล้วก็เซฟครับแล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะมาเซฟแล้วนะครับออกคำสั่ง send to layout ครับมันจะส่งไฟล์เรานะไปที่โปรแกรม layout ทันทีครับก็เมื่อเราได้นะครับนะเข้ามาถึงในโปรแกรม layout แล้วนะครับเราต้องเลือกหน้ากระดาษก่อนนะครับเลือกหน้ากระดาษก่อนก็เราก็เลือก paper ธรรมดาที่แหละนะครับแล้วก็เลือก A3 landscape ที่แหละง่ายๆนะครับ paper ธรรมดาเนี่ยแล้ว A3 landscape เราก็ได้ซีนที่1มานะครับอยู่ในนะครับโมเดลของเราทันทีครับซึ่งเป็นซีนสุดท้ายที่เราเลือกนะครับถ้าเราดูนะจะเห็นว่ามันเป็นซีนที่2นะไม่ใช่ซีนที่1นะครับอ่ะโอเคเรามาดูหลักการง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราเรียนละเอียดอีกทีนะครับอันนี้คือโชว์ให้ดูเฉยๆว่า dimension มันทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากได้ซีนที่1ทำยังไงให้คลิกขวานะออกคำสั่งซีนแล้วก็เลือกซีนที่1ภาพเราจะเป็นซีนที่1ทันทีครับคลิกขวานะเลือกซีนนะครับเอาละจากนั้นมาครับผมจะกด dimension นะคลิกแล้วก็ยกขึ้นครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า dimension ของเราเนี่ยจะมีทิศทางในการวิ่งนะครับในแนวเดียวกับภาพ perspective view เห็นไหมครับอันนี้ง่ายๆเลยนะมันก็จะวัดระยะให้เราตามแนวเห็นไหมครับเราปรับได้ไหมเนี่ยเลื่อนได้ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เบสิกนะครับไม่ง่ายเลยนะครับแต่นะครับในกรณีที่เป็น isometric view ครับ isometric view มันเป็นยังไงเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมลบ dimension ทิ้งก่อนนะสำหรับคนที่เขียน isometric view นะ dimension จะเป็นยังไงดูนะครับคลิกขวาที่รูปบ้านนะครับจากนั้นติ๊กคำว่า perspective ออกไปคือ perspective ก็คือภาพ perspective นั่นแหละคือเราทำให้เราเห็นว่ามันมีมิติแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราเขียน CAD เนี่ยเขาเรียก parallel projection คือมันจะมองเห็นแล้วแบบขนานกันหมดเลยอ่ะเอาง่ายๆสายตาของเราอ่ะมองภาพเป็น perspective view ซึ่งมันขัดแย้งกับการเขียนแบบ2มิติมากครับให้เราติ๊กคำว่า perspective ออกไปครับเมื่อติ๊กออกไปแล้วครับให้เราคลิกขวานะอีกครั้งหนึ่งนะครับ perspective หายไปแล้วนะครับให้เรามาที่ standard view ครับ standard view ครับแล้วปรับให้เป็น ISO เรียบร้อยครับแบบของเราก็จะกลายเป็น ISO view แล้วหลายคนเห็นภาพแตกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะอันนี้ raster image เดี๋ยวเราปรับได้ครับเป็นเวกเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรียนรู้อีกทีครับเอาละผมจะทำให้ดูนะ dimension ครับอย่าลืมนะคลิกขวาก่อนนะเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งปรับ standard view นะครับให้เป็น ISO นะตอนนี้ลูกศรอยู่ที่ ISO นะครับกด dimension ครับแล้วก็คลิกแล้วก็กดตรงนี้ครับดึงออกไปครับสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้มันยังเป็นลักษณะของ perspective view นะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงครับให้เรากด alternate ค้างไว้ครับกด alternate ครับกด alt นะ alternate ค้างไว้แล้วก็วิ่งตามแนวนี้ครับ iso ครับสักแป๊บหนึ่งมันจะมีเส้นชมพูให้เราเลือกครับและนี่คือ iso view ครับโอ้โหง่ายมากๆเลยดูดีนะคลิกลากไปมันยังไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ISO view เนี่ยเพิ่งมีนะครับในเวอร์ชันใหม่นะ layout ไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับกด Alt ค้างไว้ครับลากตามแนวนี้ครับปึ๊บโอ้โหผมรอมากเลยฟีเจอร์นี้นะครับหลายคนไม่รู้นะว่าทำได้ไปแล้วนะครับนี่โอ้โหครับ ISO view ก็ได้สบายๆเลยเข้าใจไหมครับนี่คือ isometric view ครับAlt ค้างไว้แปะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะสร้าง dimension แบบ isometric view ได้ด้วยการกด alternate นะครับค้างไว้นะครับต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การอัปเดตนะครับการอัปเดตซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับคลิกขวานะแล้วปรับนะครับ standard view นะให้กลายเป็นนะครับ front view ปึ๊บนะครับ dimension มันก็จะต้องเปลี่ยนนะผมลบทิ้งไปก่อนครับแล้วผมก็จะมาใส่ dimension ครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดระยะห่างระหว่างประตูกับหน้าต่างนะเอาใหม่มุมนี้แล้วก็ มุมนี้ครับ 1.95 เมตรนะครับแล้วก็ความสูงด้วยโอเค 2.1 ผมดึงตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้ปรับได้นะปรับตัวหนังสือให้มันเอียงได้ครับให้มันเอียงยังไงก็ปรับได้แบบนี้ก็ได้ครับมันจะได้เป็นตัวหนังสือนี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตแบบนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับในโมเดลผมนะกลับไปเข้าไปในโมเดลผมนะแล้วตอนนี้ผมจะก๊อปบ้านมา2 หลังครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนนะย้ายตำแหน่งนะครับของหน้าต่างแล้วผมจะเปลี่ยนความสูงของประตูโอเคครับผมเซฟนะไฟล์เซฟเมื่อเราเปลี่ยนแบบไปแล้วครับตอนนี้ผมกลับมาที่โปรแกรม Layout ครับสังเกตนะครับว่า Dimension ของมันไม่เปลี่ยนตามนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยน SketchUp แล้วนะครับมันจะไม่ออโต้นะให้เราคลิกขวาก่อนนะแล้วออกคำสั่งอัปเดตเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหน้าในเรื่องอัปเดตนะครับแต่นี่ให้ดูหลักการก่อนนะครับอัปเดตปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อเราอัปเดตปึ๊บนะครับเห็นไหมอะไรก็ตามที่เป็นคอมโพเนนต์ครับมันจะมีปัญหาเรื่องการอัปเดตไดเมนชันทันทีคืออะไรเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมลองกลับไปดูนะเดี๋ยวผมจะระเบิดตัวนี้ออกนะคลิกขวา Explode แล้วผมจะไม่กรุ๊ปนะดูนะครับแล้วผมก็กลับมาที่โปรแกรมเซฟก่อนไฟล์เซฟจากนั้นนะครับผมจะกลับมาตรงนี้ครับและผมจะมาอัปเดตนะอัปเดตโมเดล reference คืออัปเดตก็คือให้มันอัปเดตนะครับโอเคดูใหม่นะเดี๋ยวผมจะใส่ dimension เข้าไปครับผมจะมีระยะเหมือนกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตแบบอีกครั้งนะโอเคครับผมจะไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็เซฟแล้วผมกลับมาที่โปรแกรม Layout นะครับผมคลิกขวาครับแล้วกดออกคำสั่งอัปเดตครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นคอมโพเนนต์ครับเวลาเรามีการอัปเดตแบบครับหรือโมเดลครับ Dimension เนี่ยมันจะอะไรมันจะหลุดครับจากตำแหน่งที่เราล็อกไว้ซึ่งตรงนี้นั่นเพราะว่าเวลาเราอัปเดตคอมโพเนนต์ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ครับโปรแกรมก็เลยกลัวที่จะเออร์เลอร์ครับดังนั้นเองต้องระวังให้ดีเรื่องนี้นะเราแก้ไขยังไงครับคลิกขวาครับ reconnect to the model คือถ้ามันยังอยู่ที่เดิมนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง reconnect to the model ได้แต่ถ้ามันไม่ได้นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาเลื่อนตำแหน่งให้มันชนจุดสีแดงครับคือจุดที่มันมีปัญหาเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ระวังให้ดีด้วยนะเพราะว่าอะไรจุดสีแดงมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้โมเดลเออร์เลอร์ครับระวังให้ดีนะครับเรียบร้อยครับเสร็จละลองดูอีกทีนะครับเพื่อความสบายใจนะเวลาเข้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วผมจะเลื่อนกรุ๊ปนะครับโอเคครับผมจะเซฟนะแล้วผมกลับมานะครับในส่วนนี้นะ Dimension อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวาแล้วอัปเดตครับ Model Reference โอเคครับตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันกลับมานั่นก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมมีการCopy ชิ้นงานออกไปเห็นไหมครับเอาล่ะดูอีกทีนะเดี๋ยวผมจะ Copy อีกครั้งหนึ่งครับคอมโพเนนต์ออกไปใหม่นะ1 ตัวครับแล้วผมจะอัปเดตครับคือมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดนึงนะโอเคครับเซฟครับ คลิกขวา Update Model Reference ครับเห็นไหมครับนี่คือปัญหาครับถ้าเรามีการ Copy Component ออกไปมันมีความเสี่ยงนะครับที่เราจะเจอปัญหาแบบนี้ครับในการทำงานซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับแก้เล็กน้อยในโปรแกรมนะครับของตัว SketchUp นะครับแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็ใช้คำสั่งครับครอบทั้งหมดนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วคลิกขวาครับ reconnect to the model มันก็จะ reconnect ครับ reconnect to the model ถ้ามันไม่ออโต้ครับเราก็บางตัวครับเราก็เข้าไปขยับนิดนึงครับมันก็จะอัปเดตให้เราทันทีและนี่คือหลักการง่ายๆ dimension นะครับเราสามารถที่จะอัปเดตอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย dimension เนี่ยก็ยังใน layout เนี่ยก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยนะในเรื่องของการนะครับกำหนดจุดนะซึ่งถ้ามีการแก้ไขโมเดลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ component นะเอาละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งมันมีปัญหาเพราะหลายคนถามผมเยอะมากๆเลยถ้าเข้าใจหลักการนะครับเดี๋ยวการอัปเดตโมเดลการปรับซีนกับวิวพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะครับใน Zero to Hero Layout ของเรา88 ตอนนะแต่ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า Dimension มันทำงานแบบนี้ครับแล้วมันง่ายมากๆครับสุดท้ายครับนะแต่ไม่ท้ายสุดนะนะครับมาตรงนี้ครับเราสามารถดับคลิกไปตรงนี้ครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์อะไรได้ด้วยครับพิมพ์ว่านะครับ L เท่ากับเห็นไหมครับ L เท่ากับเราพิมพ์ว่า L เท่ากับได้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปแก้ไขโมเดลของเราครับผมเซฟครับแล้วผมก็จะอัปเดตนะเห็นไหมครับว่า L เท่ากับเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีการอัปเดตให้ออโต้ด้วยนั่นความหมายคือเราสามารถใส่ตัวหนังสือเข้าไปได้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนี่คือการใช้งาน Dimension นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสอนละเอียดมากๆเลยนะครับ